สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้แม่หมายอุดรมีเรื่องสิมาบอกสุฟังจ้าเพื่อนมีเรื่องสิอันมาบอกสุฟังแม่หมายอุดรได้รับจดหมายจากตม.จ้าตม.ตม.ก็คือเอาชลันเดบโฮเดลจ้าเอาชลันเดบโฮเดลแจ้งแม่หมายอุดรมาให้ไปต่อวีซ่าจ้าวีซ่าสิหมดอายุแล้วในนี้เพิ่นก็บอกว่าให้แม่หมายอุดรไปวันที่15 10:00 นไปที่ห้อง127จ้าจองไว้ให้แล้วไปบ่ต้องไปที่อินฟอร์มาซิโอนบ่ต้องไปประชาสัมพันธ์ไปโดยตรงเลยจ้าในนี้เพิ่นก็แจ้งมาให้แม่หมายอุดรเตรียมเอกสารไปเนาะจ้าเนาะเตรียมเอกสารไปก็คืออันกระดาษไปนี่จ้าไปนําอันแฟลังนะลุงภาษาเยอรมันแฟลังนะลุงก็คืออันต่อยาวไปจ้ะที่เตรียมไปแน่ก็มีพาสจ้ะพาสปอร์ตประเทศไทยบ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะที่ไปต่อวีซ่าเนาะแล้วก็อันเพิ่นก็บอกว่ารูปพร้อมรูปจ้ะรูปใหม่ๆดอนคือบอกสิเด้อนี่ล่ะแล้วก็อันที่3อันที่ที่3โฟโต้ผ่านไปอันที่3แล้วก็มิดเฟทากก็คืออันบ้านเซาสัญญาเซาซื้อสัญญาเซาอันบ้านอยู่นี่เนาะจ้าเนาะแม่ใหม่อุดรบ่มีจ้าเพราะว่าอันบ่ได้เฮ็ดสัญญาเพราะว่าผัวแม่ใหม่อุดรเราเป็นหมู่กับเจ้าของบ้านหลังนี้เนาะเราบ่ได้เฮ็ดสัญญาหยังทั้งสิ้นเลยเราก็หักเงินตามบัญชีจ้าแต่ว่าแม่ใหม่อุดรนี่ใจจ่ายเงินสดให้เราบ่มีเฟทากเจ้าผู้ใหญ่อันนี้เราบ่เขียนเฟทากให้แม่ใหม่อุดรเพิ่นก็เลยบอกว่าเจ้าของบ้านก็บอกคนอันบอกทางเอาชลันเดบโฮเด้อบอกทางตม.ไปเลยว่าอันคุณอยู่กับฉันอยู่บ้านพักน้ําฉันวางสิเนาะจ้ะเนาะจ้ะจบเรื่องอันมิดเฟทากแล้วก็มาอันอาใบเฟทากจ้ะอาใบเฟทากก็คือเล่มนี้แม่ใหม่อุดรอันแผ่นนี้จ้ะอันแผ่นนี้แม่ใหม่อุดรได้อันบริษัทวีซากจากบริษัทนี้ที่แม่ใหม่อุดรเฮ็ดเนาะอันนี้แม่อันมิดเฟทากเอ้ยอันอาใบเฟทากอาใบก็คือการทํางานสัญญาจะว่าจ้างทํางานจ้ะแล้วนี่แม่ใหม่อุดรก็ได้อันถ้าอันอีหยังก็อันทํางานอันแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายบ่ว่าอีหยังทั้งเกิดหยังทั้งสิ้นแม่ใหม่อุดรก็ได้เงินรับจ้างอันถ้ามันเขาจ้างออกสิแม่ใหม่อุดรก็ได้เงินจ้ะอันที่ได้มาอีกอันที่1 2 3 4 5 5 5วันนี้เขาก็ถามมาอีกให้เอารุ่นเบเลชนุ่งรุ่นเบเลชนุ่งรุ่นเบลูชนุ่งก็คือไปเซตรับเงินอันเฮาเฮ็ดงานจ้ะไปเซตรับเงินเฮ็ดงานเดี๋ยวแม่ใหม่อุดรสิเว้าต่อไปอีกจ้ะไปเซตรับเงินแล้วก็อันแม่ใหม่อุดรก็สิเตรียมไปน้ําแน่อันนี้บํานาญผัวเนาะจ้ะใบสลิปเงินบํานาญผัวไปเพิ่นเบิ่งแต่ว่าปีก่อน2ปีก่อนแม่ใหม่อุดรแจ้งเพิ่นไปแล้วให้เพิ่นเบิ่งไปแล้วแล้วก็ดอยสฟิติคาร์ดจ้ะใบประกาศเรียนหนังสือแม่ใหม่อุดรก็สิเตรียมไปน้ําจ้ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเงินค่าวีซ่าต่อวีซ่าเนาะจ้ะแม่ใหม่อุดรใส่ซองไว้ในนี่93ยูโรจ้ะ93ยูโรนี่จ้ะจบการที่เพิ่นทั้งอันต่อม้อเพิ่นให้แม่ใหม่อุดรไปต่ออันต่อวีซ่าเนาะจ้ะเนาะวันนี้ก็เว้าต่ออีกเป็นหยังคือต้องต่อเป็นหยังคือบ่อนเฮาได้มาแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆเนาะเฮาได้มาแล้วเฮาก็ต้องอยู่ให้ได้ไปก่อนบ่ทันถ้าเฮากลับพื้นไปเฮาก็คือว่าเฮาบ่สู้ชีวิตไปเนาะจ้าเนาะอยู่นี่เฮาก็ยังสู้ได้มีการมีงานเฮ็ดอยู่เขาก็ยังให้เขาบ่ได้ไล่แม่หมายอุดรกลับบ้านจ้าบ่ได้ไล่แม่หมายอุดรเพียงแต่ว่าให้เขาให้ไปต่อซื้อคือเว้ามาก่อนแล้วเนาะจ้าเนาะว่าอันเป็นหยังบ่ได้วีซ่าถาวรเพราะว่าแม่หมายเรียนบ่จบถ้าสิให้ไปเรียนอีกแม่หมายอุดรคงบ่ไปจ้าเพราะว่าเฮาต้องจ่ายเงินเองทุกอย่างค่าเรียนหนังสือสมัยตะกี้ผัวแม่ใหม่อุดรอยู่ได้แต่เงินค่ารถเพราะว่าผัวแม่ใหม่อุดรเราได้เงินบํานาญหลายเนาะจ้ะเนาะเราเป็นอันข้าราชการเราได้เงินบํานาญหลายได้แต่ค่ารถจากอัน
ลวงเขานะจ้าลวงรัฐบาลของเยอรมันในแต่ค่ารถ35 ยูโรต่อเดือนค่าเรียนหนังสือ450 ยูโร490 ยูโรกลัวไม่หมายอุดรใจเองเพื่อแล้ววันนี้จ้าว่าถึงเนาะว่าถึงเหตุงานอันแม่ใหม่อุดรนี่เหตุงานก็ถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีให้เขาตามถูกต้องตามกฎหมายเนาะจ้าเนาะบ่ได้อันนี้เขาเมืองแบบว่าอันนั่นเขาแต่งงานมาเนาะจ้าเออมีขอนึงจ้าเพื่อนเพื่อนอันมีคนอันอินบ็อกเพื่อนในเฟซบุ๊กใหม่ๆอุดรมานี่ล่ะเราอยู่ฟินแลนด์แต่ว่าหมู่อันหมู่ของเราอันสิแต่งงานกับคนเยอรมันเรามาแต่งกันแล้วเราถามอันใหม่ๆอุดรมาอันพี่ๆว่าซั่นอันไปเฮ็ดสมมุติแต่งเรียบร้อยแล้วเฮาสิไปเปลี่ยนเอกสารเปลี่ยนชื่อนามสกุลอยู่ไสว่าซั่นเราถามมาเนาะอันนี้เป็นเกียรติความรู้เพื่อนๆอีกผู้เพิ่นสิมาทีหลังเนาะจ้าเนาะอันก็คือเฮาได้จดทะเบียนจากทางอำเภอไปเรียบร้อยแล้วเฮาไปโทรนัดสถานทูตอันอยู่แฟรงก์เฟิร์ตจ้าผู้ที่อยู่ในเยอรมันนี่สถานทูตเฮาอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเนาะจ้าเนาะเฮาก็ไปโทรนัดเทอร์มินเขาโทรนัดเขาก็สิให้เวลามาเฮาก็เตรียมเอกสารที่เฮาจดทะเบียนจ้าไปเลย ขออภัยจ้าไปเลยให้เขาก็สิเปลี่ยนเอกสารให้เปลี่ยนนามสกุลให้ออกบัตรอันออกบัตรอันด้อยสภาพให้เนาะจ้าเนาะเป็นถึงที่ว่าบ่แม่นร้อยสภาพอันแท้ถึงว่าเอากันไทยมีการอาศัยอยู่ในนี่อันเยอรมันนี่เนาะจ้าเขาสิออกไปให้มาแล้วก็สิมีเอกสารใบนึงแนบมาจ้าเขาเอิ้นใบอันอีหยังขอแม่ใหม่อุดรลืมซื้อแต่เขาสิมีเอกสารมาให้บัดนี้ถ้าเฮากลับไปเมืองไทยเฮาก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่เมืองไทยไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลอยู่เมืองไทยอีกจ้าไปอำเภอบ้านเฮานั่นล่ะจ้าเอกสารทุกอย่างต้องไปแปลก่อนเด้อจ้าเพื่อนไปแปลก่อนได้มาจากอันเยอรมันได้มาจากสถานทูตเยอรมันเนาะต้องไปแปลถ้าไปถามสถานทูตอยู่ในไทยบ้านเฮาเพิ่นก็สิบอกตรงกันข้ามกับอันสถานทูตอันสถานทูตเยอรมันจ้าเพิ่นสิตรงกันข้ามกับอันเพราะว่าแม่ใหม่อุดรเพชรมาเนาะตรงกันข้ามกับสถานทูตจ้าคนที่ว่าอินฟอร์มาซิโอนภาษาสัมพันธ์มันก็สิบอกไปตรงพี่ต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับพี่ต้องไปแปลตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเอาไปยื่นที่อำเภออีกมันวางสิพอไปยื่นอยู่อำเภอบ้านสำเนาตามลำสำเนาภูมิลำเนาเกิดจ้าเขาก็สิอันเขาค้อมเขาก็สิอันจดตามอันที่คุณแปลไปแหละเอกสารเขาก็สิเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัตรประชาชนให้เขาใหม่จ้าตามบอกสรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณเปลี่ยนอยู่เยอรมันนี่คุณก็ต้องกลับไปเปลี่ยนอยู่อันไปแปลอยู่ไทยไปแปลเอกสารอยู่ไทยแล้วก็ไปอันไปยื่นอยู่อำเภออันอำเภอภูมิลำเนาของคุณเกิดอยู่หั่นอีกจ้าถ้าของใหม่ๆอุดรเฮ็ดเอาจดทะเบียนเรียบร้อยนี่เอาไปอยู่เอาไปไทยแล้วจ้ามันสิมีเอกสารมาเนาะเอาไปไทยเลยเอาไปไทยตรงคำกับสถานทูตจ้าแต่ที่ดีๆต้องไปถามสถานทูตก่อนพอสถานทูตรับรองคนที่แปลเอกสารนี่เนาะพอไปยื่นแปลเอกสารเรียบร้อยแล้วเขาก็สิให้มาคุณอย่าลืมอันพี่น้องกว้างไปอย่าลืมอันเบอร์โทรอันของอันร้านที่เพิ่นอันแปลเอกสารพร้อมนะจ้าเอามาแล้วมันสิมีทางอำเภอก็สิถามเฮาพี่ทําที่เยอรมันหรือว่าพี่ทําที่ไทยเขาสิถามเฮาเนาะคนพนักงานอยู่อำเภอนะตามที่ใหม่ๆอุดรเฮ็ดมาจ้าเบาเฮ็ดอันแปลอยู่เฮ็ดอยู่ไทยเขาบอกปกติมันต้องมีสัญญาสแตมป์มาก็สแตมป์มาอย่างเพราะว่าเฮาสะดวกไปเฮ็ดอยู่ไทยแปลมาเรียบร้อยรับรองจากสถานทูตมาเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะแล้วเฮาก็เปลี่ยนนามสกุลได้เรียบร้อยเลยก็สรุปง่ายๆสําหรับผู้พี่น้องผู้เพิ่นมาที่หลังเนาะหาเพิ่นว่าเอ๊ะไปเปลี่ยนชื่อไสจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหยังอยู่ไสเนาะเพราะว่าเพิ่นมีคนถามใหม่ๆอุดรมาน่ะจ้าหั่นล่ะจ้าก็คือไปเปลี่ยนอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเปลี่ยนอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็ต้องไปกลับไปไทยอีกเด้อถ้าสะดวกนะจ้ากลับไปไทยไปเปลี่ยนอยู่ภูมิลำเนาของคุณอีกจ้ะแล้ววันนี้อันแม่ใหม่ตามสะดวกเราไปถือเอกสารที่เขาแต่งงานถ้าสมมติพี่น้องพ่วงไปมีอันมาอยู่นี่แล้วเนาะกลับไปไทยเขาเลยจับไปแปลอยู่สถานอันตรงข้ามกับสถานทูตจ้าไปแปลก็จังไปยื่นสะดวกนะจ้านะถ้าสะดวกแม่นบ่ล่ะจ้าแม่ใหม่อุดรไปเฮ็ดอยู่ไทยเลยจ้าบ่ได้ไปเฮ็ดอยู่แฟรงก์เฟิร์ตโอเคนะจ๊ะเนาะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ใหม่อุดรก็สิว่าก็สิเป็นอันประโยชน์ให้พี่น้องป้องไปรับฟังเนาะจ๊ะเนาะผู้เพิ่นฟัง
รับโอ้ยพูดผิดพูดถูกขออภัยจ้าผู้อันผู้เพิ่นอันอยากฟังอยากรู้เนาะจ้าเนาะแม่มาอุรวนก็มีเรื่องเล่าแค่นี้นะจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า